บริบทของชุมชนเขาทองนะคะก็คือประชากรเขามีประมาณ 7,400 ผู้สูงอายุสัดส่วนอยู่ประมาณ 1,400 ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันเกือบก็ 20% เรามองภาพว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผู้สูงอายุเราเยอะขึ้นนะเราต้องดูแลกันแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการพูดคุยกับชุมชนแล้วชุมชนก็เห็นพ้องต้องว่าเอ้ยมันควรจะมีศูนย์ผู้สูงอายุเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่นั้นมาก็คือมหาลัยของบอนุมัติการสร้างศูนย์ผู้สูงอายุแต่ว่าใช้พื้นที่ในตำบลก็เป็นการทำงานร่วมกันแต่ก่อนเนี่ยนะครับแบบผมทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่แล้วแล้วก็ทำงานอยู่ที่ศูนย์จิตปัญญาศึกษาทีนี้ตอนนั้นเราได้รับทุนจากสทศมาว่าเราอยากจะทำแบบโครงการการแบบอย่างร่างจิตปัญญาสู่สังคมและความสุขก็ได้มาเจอกับพี่ตุ๊กตาแล้วก็พอคุยไปคุยมาพี่ตุ๊กตาเขาก็ทราบว่าผมก็แบบช่วยงานของกลุ่มแบบพี่ฟูเดสอยู่แล้วแกก็ถามว่าอาจารย์แบบสนใจไหมอยากจะมาลงพื้นที่ไหมพอดีตัวพี่ตุ๊กตาเนี่ยสนใจแบบเครื่องมือต่างๆของพี่ฟูเดสอย่างเช่นเกมไพ่ไขชีวิตสมุดเบาใจเป้าหมายของเราก็คือเราอยากทำงานกับชุมชนอยากสื่อสารเรื่องการอยู่เรื่องการตายดีในของศูนย์ผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอยู่แล้วมีองค์ความรู้ทางด้านพยาบาลมีองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยแต่ว่าแบบทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มันเป็นเครื่องมืออื่นๆเขาอาจจะไม่ได้มีแบบเรื่องนี้มากเราก็เหมือนกับเรามีเครื่องมือชุดนี้ซึ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยอาสาสมัครในชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายเรากลุ่มเป้าหมายเดียวกันมันก็เลยมาแบบจูนความต้องการกันได้ด้วยที่ว่าเราบริบทเราตอนแรกเราทำงานกับในศูนย์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ของเขาทองที่เราดูแลอยู่แล้วอะค่ะเราก็นำผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรมตอนแรกเลยอะก็ทำเป็นลำวงมาตรฐานก่อนเพราะตัวเองชอบลำพอลำมาสักพักผู้สูงอายุเริ่มมีมากขึ้นผู้สูงอายุบอกว่าลำลงมาตรฐานแต่ฉันจีบมือฉันจีบลำบากมันเมื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเป็นลำชีพบทได้ไหมซึ่งเป็นลำของชุมชนของเขาอะไรเงี้ยครับนั่นแหละค่ะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันก็คือก็ยังเกิดเป็นการดึงผู้สูงอายุเข้ามาในกิจกรรมมากขึ้นในกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพกายจิตสังคมครบทุกมิติแล้วก็โครงการต่างๆที่เราทำแล้วก็พยายามหาโครงการหางบอื่นมาทำงานร่วมด้วยพอมันทำเนี้ยไปถึงจุดนึงเราก็เริ่มขึ้นมาว่าแบบแล้วถ้าวันนึงแบบบุคลากรของมหิดลไม่พร้อมเนี่ยครับชุมชนจะดูแลตัวเองได้ยังไงมันก็เลยเริ่มมาคิดว่าเราจะต้องสร้างแบบกระบวนการแกนนำชุมชนขึ้นมานะมันก็เลยเป็นส่วนที่เราเริ่มไปทำงานกับอาสาสมัครพี่ตุ๊กตาเขาพยายามที่จะเอาดึงพวกผมเนาะพวกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเงี้ยไปอยู่กับเขาเพื่อที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลพาลิทีฟแคร์แล้วก็เผื่อที่ว่าเราอ่ะจะเป็นคนที่ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ในนั้นได้อีกเราสามารถไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆได้ค่ะมันเหมือนจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้ดูแลหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยค่ะส่งไปให้เขาสุดปลายทางค่ะสุดปลายทางในที่นี้ก็คือการตายดีค่ะถ้าจะบอกว่าแบบคนบุกเบิกจริงๆที่เป็นสะพานเชื่อมให้เราทำงานง่ายเนี่ยก็คือพี่ตุ๊กตาเพราะว่าแบบพี่ตุ๊กตาเขาไปเชื่อมโยงไว้แล้วตั้งแต่แบบผู้นำทางจิตวิญญาณแบบในชุมชนก็คือแบบกลุ่มแบบพระสงฆ์หลวงพ่อเหมือนกับแบบว่าแบบหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเชื่อมชาวบ้านเชื่อมอบต.เชื่อมมหาวิทยาลัยมหิดลให้ถ้าเราไปชุมชนไหนเนี่ยเราสามารถหาแบบว่าแบบคีย์เพอร์ซันน่ะเราสามารถคุยกับคนคนนั้นแล้วคนคนนั้นเขาซื้อแนวความคิดเนี้ยแล้วคนคนนั้นเขายอมเป็นกระบอกเสียงยอมสื่อสารให้เรารวมถึงถ้าดีกว่านั้นก็คือแบบว่าเขาลงมาทำงานร่วมกับเราด้วยมันก็จะดีเพราะว่ามันก็ช่วยให้เราได้ใจคนในพื้นที่ได้ดีขึ้นครับเดิมทีเดียวก็ยังไม่ได้มองเห็นความสำคัญระหว่างทางเจ้าหน้าที่พยาบาลและโดยเฉพาะศูนย์ผู้สูงอายุของตำบลเขาทองเนี่ยแล้วก็นี้วันหนึ่งเขาก็มาชวนมานิมนต์ให้ไปร่วมไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุพอไปเห็นเขาทำงานแล้วนะหลวงพ่อเองก็ทึ่งเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยให้ทางด้านจิตใจคุยโดยการเชิงจิตวิทยาให้เขามีกำลังใจแต่หมอเนี่ยก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็ดูแลทางกายเขาด้วยคือชุมชนเขาทองอ่ะคือเราอยู่กันมานานเราอยู่เป็นเหมือนครอบครัวแล้วก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะเปิดรับอะไรได้เยอะค่ะคืออย่างเรามาทำงานใหม่ๆอ่ะตอนแรกเราก็รู้สึกแปลกใช่ไหมคะแต่พอเราลงไปนี่คือชุมชนเขาเอื้อมือพร้อมที่จะให้เราลงไปทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเทอมแคร์ก็เข้ามาในระบบก็คือรพสต.เป็นคนดูแลหลักก็คือมีการประสานงานช่วย
ส่วนของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมเนี่ยเราก็นำผู้สูงอายุออกมาทำกิจกรรมในศูนย์ผู้สูงอายุพี่เชื่อว่าถ้าชุมชนทุกชุมชนสามารถทำอันนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดเป็นชุมชนกรุณาเหมือนที่เราว่านะคะว่าเราดูแลกันเองเราเอื้อเฟื้อต่อกันเองแล้วเราก็จะตายก็ตายอย่างอบอุ่นตายอย่างมีความสุขอยู่ในชุมชนของเรา